กาศสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมเด็กสโลนะฮะวันนี้เราก็อยู่กับเกม Warface Thailand นะฮะวันนี้เราก็อยู่กับด่าน Escape for Nubis นะฮะในระดับ Hard เห็นมีหลายคนพูดว่าด่านนี้ให้เอาปืนที่เน้นกระสุนมานะฮะผมก็อยากจะลองดูว่าถ้าเราไม่เอาปืนที่เน้นกระสุนเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะก็เชิญชมได้เลยฮะปืนที่ผมเอามานะก็เป็น AR-15 นะฮะมีกระสุนอยู่40นัดดาเมจอยู่ที่ประมาณ84แรงดีดถีบใช้ได้นะฮะจริงๆไม่ใช่ผมคนเดียวที่เอามามีคนเอามาด้วยเผื่อมีใครดูว่าถ้าไม่เอาปืนที่เน้นกระสุนมาจะเป็นยังไงนะเปลี่ยนปล่อยกระสุนหมดเร็วคำถามว่าอ้าวทำไมไม่เอากระบอกอื่นมาล่ะเอากระบอกนี้มาทำไมผมบอกได้อย่างเดียวผมทานกระบอกนี้กระบอกอื่นใช้ได้แต่ไม่เอากระบอกนี้ตอบโจทย์อยู่แล้วกินไปก่อนเลยไปและอย่างด่านนี้เอาไว้ฟาร์มชั้นดีนะฮะสำหรับคนที่ไม่มีสำหรับคนที่ไม่มี VIP ก็สามารถฟาร์มได้นะถามว่าด่านนี้ยากไหมก็ยากพอตัวแต่ผมจะทำเฉพาะฮาร์ดมากันนะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเมื่อไหร่ก็จะทำระดับแอดวานซ์นะว่ามันยากนะเห็นไหมว่าทำไมถึงต้องเอาปืนที่นี้กระสุนมาแบบเดียวเปลี่ยนเห็นไหมเป็นเริ่มเป็นที่รำคาญของเพื่อนร่วมทีมแล้วฝนหมดไวมากครับ40นัดเตรียมเห็นไหมมีคนมากระบอกเดียวผมมาคือคนเอากระบอกเดียวผมมาเป๊ะเลย AR-15ถามว่าปืนนี้ได้มายังไงปืนนี้ปลดล็อกเอาปลดล็อกเอาข้างที่มันตัดแต่งได้โคตรเยอะไม่เยอะเท่าไซก้าครับพ่ออันนี้450แต่ผมอยากรู้ไอ้ MP5 กับสไนเปอร์นั่นเองว่าค่า VP ปลดล็อกมันเท่าไหร่ผมคำนวณไว้สไนเปอร์ไม่เกิน 800,000 แต่ MP5 นี่ไม่รู้นะเท่าไหร่แต่สำหรับผมนะไอ้แอสโซก็บอกนี้ถือว่าใช้ดีเหมือนกันสามารถระยะไกลดีไหมก็พอได้นะแล้วแต่เราจะติดต่อตรงไหนถ้าติดเอคอกก็โอ้ดีตลายเลยแต่ถ้าติดดอทนี้ก็เลดดอทอันนี้ก็ใช้ได้นะถามว่ายิงระยะไกลได้ไหมก็ได้โอเคมาละในนี้เท่าที่เห็นคนเอาคนหนักมาด้วยนะสำหรับผมที่ผมแต่งนะผมจะแต่งเฉพาะแค่นี้เอาไว้เน้นศาสตร์ถ้าเน้นเก็บหัวก็จะแต่งแบบนี้แต่ถ้าอยากเน้นศาสตร์ผมแต่งฟ้าอันนี้กับอันนี้มีค่าเท่ากันนะอันนี้หมอบจะเพิ่มเพิ่มความสามารถพิเศษแต่นี้ไม่ต้องนะแต่ผมไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะผมจะแต่งอยู่2ประเภทเน้นขาดกับเน้นเก็บอันนี้ผมแต่งเน้นขาดถ้าเน้นเก็บผมจะติดเอคอกกับไซเลนเซอร์แล้วก็แฮนด์จับอีกอัน
อุ้ย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 เยอะเลยเว้ยโอ้เยอะเยอะเยอะโอ้โหใครก่อนต้องคอยดูดีๆฮะมันมาไหนมันมืดเลยหมดแล้วดูซิว่าเราจะทำถึง30นาทีไหมจริงๆผมก็ไปฟาร์มแล้วล่ะ2ตาแล้วก็ไปทำโคออฟแต่2ตาที่ผ่านมาผมไม่ได้เอาปืนที่มีกระสุนน้อยไปอ่ะผมเน้น2ไว้นะแต่สำหรับคนที่จะลงนะบอกว่าถ้าไม่มีปืนกระสุนเยอะหรือไม่มีร้อยนัดนี่ให้ไปหาที่ไหนให้ไปเอาปลดล็อกเอาเล่นปลดล็อกก่อนแล้วค่อยเข้ามาด่านนี้หรือไม่ก็ไปเล่น normal ก่อนก็ได้ปืนปลดล็อกที่มีกระสุนร้อยนัดก็มีจะมี G36แล้วก็จะมีปืนอีกกระบอกนึงเนี้ยข้างๆไปอีกกระบอกนึงที่จะผมนะฮะแอตตอลเลตต์อันนั้นก็จะอยู่ลำดับท้ายๆหน่อยแต่ที่จะได้ก่อนก็คือ G36ร้อยนัดด้านในอยู่ที่ประมาณ70ครับเผื่อลวง2คนเลยกระสุนหมดไวมากนี่ฮะคือเหตุผลว่าทำไมต้องเอาปืนเป็นกระสุนตรงนี้ไม่ยากฮะถ้ารู้จักหลบนี่ก็ลบที่เดิมนี่หว่าหมดแล้วไวเหลือเกินอันนี้แบ่งไปสองฝั่งนะฮะอ้าวทำไมมีตูอยู่ฝั่งเดียวเนี่ยวางระเบิดใกล้ไปออกไปเกี่ยวออกอีกนิดโอ้ไม่ได้เลยกระสุนก็จะหมดแล้วเอ้ยยังหลอกเพื่อนเติมให้ไม่ได้หรอครับเดี๋ยวจะหมดแล้วหมดไวมากฮะเฮ้ยจะตายจะตายจะตายเติมคนเพื่อนหน่อยสุดท้ายเก็บเติมแล้วปาดให้มันหมดไปเลยอ
ไม่มีใครตายนะเยี่ยมบางคนอาจจะแต่งไม่เหมือนกันนะฮะเหลือใครอ่ะเอามาดิเออหมื่นเล็กน้อยโอเคด่านนี้ต้องจับกลุ่มไว้นะฮะ The nearby local village has been ravaged by cyborgs. I advise you, proceed with caution. เกมมันร้อนแล้วโอ้โหลุงหมดโอ้ยหมดเยอะแล้วจ้าเป็นกระลิงแถวหน้ากระดาษโอ้ฟังระเบิดโอ้เยอะ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 โอเคหมดเดี๋ยวด่านนี้จะมีจุดจุดนึงนะฮะจะต้องขึ้นที่สูงโอเคข้างหน้านี่แหละแล้วก็อีกอย่างนะควรระวังคือกลับระเบิดนะนี่แล้วแต่คนเลยก็จะขึ้นไม่ขึ้นนะผมขึ้นนะรอบมันเยอะเอาปืนดีกว่าชอบมาตายผมชอบมาตายตรงเนี้ยเก็บกับระเบิดสุดยอดมากเช็คพอยต์แล้วมีใครตายไหมยังไม่มีไม่โดนเลยโอ้ยระเบิดอันนี้ต่อไปก็นี่ฮะอันนี้ตะบอกเลยว่าผมมันจะมีอยู่ตรงนี้ตลอดเลยเรียกมาไม่มาใครตายแล้วยังมีนั่นหนึ่งคนห
อุ้ยลงแป๊บลงแป๊บกลับไปขึ้นเหมือนเดิมมาเด็ดมาเด็ดเฮ้ยรอเล่นโอ้ยมันหมดแล้วเพิ่งจะมาเอาละรอตีนให้ละโอ้ยลูกหมดลูกหมดลูกหมดโอ้ยจากไหนวะตายคนละทีทั้งทีเลยเฮ้ยตายคนละตัวแล้วเข้าไปวะเพียงเข้าไปก็จบแล้ววิ่งเข้าไปก็จบแล้วกะจะไม่ตายซะหน่อยตายซะแล้วโดนอะไรวะอ๋อไอ้นุ่นตกตายสักเกิดดีกว่าเพราะถ้าไม่เกิดนี่ไม่น่าไหวเยอะไปไหมเยอะไปไหมไปปิดประตูครับปุ๊บเล่นแค่นี้ทำเป็นหล่นไม่มีใครไม่ตายเย็บดึงเดียวหายที่สี่เฮ้ยมาอย่างนี้จะวิ่งเข้าไปปิดประตูยังไงกันเนี่ยโอ้ยโอ้ยยิงคุ้มกันดีจะตายเว้ยโอ้ยเกาะเยอะจัง
ยิงทีเดี๋ยวปิดประตูให้โอเคปิดแล้วเรียบร้อยยังไม่หมดมีข้างหน้าที่ต้องไปติดอีกเยอะเหลือเกินไอ้พวกนี้เล่นตรงไหนตายง่ายสุดเล่นหัวครับง่ายสุดแล้วยิงดีอย่าปิดประตูให้ยิงทิ้งตันหน่อยไปถึงกดฟังก์ชันเสร็จแล้วเรียบร้อยกระสุนหมดไวๆแล้วก็ตรงนี้จะมีกลับมาเปิดตรงนี้เดี๋ยวถ้ามีคนถามว่าทำไมผมไม่ทำ PVP ผมไม่ใช่สาย PVP นะผมสาย PVE สายโคออปเลยพวกนี้ PVP มันเล่นแล้วมันได้น้อยอ่ะผมไม่ค่อยชอบแต่บางไอ้บางด่านอาจจะได้เยอะก็ได้เช่นวางระเบิดอะไรพวกนี้อาจจะได้เยอะหมดไวๆกระสุนโอ้ยหมดไวไปไหมเดี๋ยวถ้าสมมติว่าถ้าเล่นเกิดแพ้ตอนจบค่าประสบการณ์ก็จะได้เหมือนตอนชนะนะคือแต่เราจะไม่ได้กล่องนั่นเองเรียบร้อยเดี๋ยวมีช็อกบาลหมู่กันเพื่อนแป๊บหมดหรือยังไม่ต้องมายิงปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลยยังยิงไอ้พวกนี้ไม่ต้องรอมันก็ได้ไม่ต้องรอมันลงมายิงได้เลยโผล่มางี้ก็ยิงให้ล่วงไม่มีเหยื่อเลยเว้ยยิงไม่ทันนี่โอ้ยยิงไม่ทันเว้ยมันเปลืองไหมยิงไม่โดนเลยแหมหลัง3ตรงนี้ต้องใส่เครื่องบินอีกแล้ว นี่อยากให้หมวกโคออกธรรมดามีไอ้ RPG นะมันจะเยี่ยมมากเลยนี่มันดียังไงนี่ดูเลยแค่เล็งเอาของกูไปไหนเนี่ยของกูพุ่งไปไหนแล้วเนี่ยเอาเยี่ยมเขายิงโดนกันเรายิงไม่โดนเฉยยิงเลย
นี่นี่ติดตามนี่ทีนี้ก็หมดปัญหาเรื่องฝ่ายฮอแล้วอยากให้หมดพวกออกนี้มากหานะพี่เก็บไปกะหรืออะไรกว่าจะโดนแต่ละฮะเสียเวลารอมันมาไม่ต้องรอยิงเลยอะไรวะปุบปับปุบปับใครยิงมาโอ้ยโอเคตรงนี้ต้องนัดแนะกันให้ดีฮะว่าจะต้องยิงอันไหนอันไหนผมจะลองไม่ทำดูถ้าไม่ทำจะเกิดอะไรขึ้นหรือยังหมดแล้วมั้งนี่ไอตัวนี้โผล่มาประมาณไม่รู้กี่ตัวแต่เยอะอ่ะแต่ไม่ได้โผล่มาอีกต้องให้โผล่หมดโอ้ยที่นี่มันคนทีเดียววะเนี่ยขอบคุณเนี่ยต้องนัดให้ดูว่าจะยิงตัวไหนก่อนคุณหนึ่งตัวนี้แล้วก็ยิงตัวนี้ตามถ้าเกิดยิงเอ้าต่างคนต่างยิงกันก็งานงอกครับมันก็จะวิ่งกันมาหาพร้อมกันสองตัวเลยถ้าต่างคนต่างยิงไม่นัดกันก็จะยิงตัวไหนก็งานงอกเฮ้ยไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวซึ่งกระสุนหมดจะเติมไปตามไปด้วยไปนึกว่าแล้วแมทเกือบเหมือนเกือบเหมือนคล้ายๆเห็นไหมจับได้เลยไม่ต้องรอมันลงมาแต่คิดว่าแม่นพอนะเฮ้ยลวนลวนลวนนิ้วลวนตรงนี้ RPG มันจะโผล่มาเดี๋ยวถ้ามันได้ยิงนะยิงทีเกาะหายหมดมันมาแล้วปืนนี้ถ้าสาดก็จะคุ้มยากนิดนึงนะเอามาสาดนิดนึงผมไม่รู้นะปืนอื่นเป็นยังไงแต่ปืนนี้ผมว่าน่าจะผ่านไม่ได้เลยโอ้โหทีเดียวเพื่อนกูก็จะแย่แล้วนี่จับไปสองลูกโอเคอ้าววาร์ปวาร์ปเพื่อไม่ได้โดนเลยโอ้ไอ้พวกนี้ถ้าเข้าถึงตัวมันจะโจมตีด้วยระยะประชิดนะฮะพวกใช้มีดใช้อะไรพวกนี้แบบหนึ่งเอาไปเอาละเริ่มมัวแล้วนี่มัวแล้วมันจะตัวไหนตัวนี้มั้ยเอาละปัดไปหนึ่งนะถูกได้รีบชุบเลยมันยิงมาแล้วไม่โดน
โอ้ยครับมันมาโผล่ข้างหลังหรือเปล่าสูงนี้ดีกว่าเกาะมาสูงเลยเจ็ดวิ่งอยู่พี่ตายตายกูเนี่ยจะตายยิงหมาละหมาละโอ้ยเกือบโอ้จะตายที่พี่น่าตายมากเลยเลือดตะกี้นี้อยู่งี้ดีกว่าทิ้งผ่านเลยต้องยิงต้องรีบยิงไอ้นี่ให้ตายนะถ้าไม่รีบยิงไม่เอ้ถ้าไม่รีบยิงให้ตายมันจะโผล่ในสองตัวซึ่งผมเคยเจอมาแล้วพอถ้าเจอ3ตัวเป็นไงก็โหดครับอย่างที่เคยเห็นวิ่งเข้ามาทีเดียวตายเอาละต่างคนต่างอยู่ดีกว่าตายแล้วก็สะสมหมดโอ้ยไม่ตายกันหมดแล้วก็เอาตัวรอดอย่างเดียวเลยขวาแล้วด่านนี้สำหรับคนที่ไม่มี VIP ถามว่าได้เยอะไหมสำหรับผมถือว่าเยอะนะสำหรับยศแรกตั้งแต่แรงสิบขึ้นไปอะแรงสิบขึ้นไปถึงแรงยี่สิบเนี่ยผมว่าน่าจะได้เยอะนะแต่ผมเชื่อว่าไม่มีใครไม่อยู่ด้วยไม่มีการเติมไม่มีอะไรเลยมันต้องมีบ้างโอเคเราจะมาดูว่าในนี้มีใครไม่ใช้ VIP บ้างโอ้ลิ้นพันโอเคมีคน2คนนี่ไม่มี VIP 2คนนี้นะได้เยอะเยอะเหมือนกันนะฮะพวกนี้คือ VIP นะฮะรวมถึงผมด้วยนี่ฮะดับฟาร์มระดับฮาร์ดใช้ทีมเวิร์กนิดหน่อยส่วนปืนที่ผมพูดไว้ว่าพวกยศแรกๆถ้าอยากจะมาลงด่านนี้เป็นปืนอะไรปืนแบบไหนเดี๋ยวผมจะให้ดูฮะพอผมปลดล็อกแล้วเรียบร้อยปืนพื้นฐานที่ผมใช้เป็นปืนระดับสูงนะฮะคือค่า VP มันจะเยอะในการปลดล็อกนี่ฮะเป็นปืนระดับสูงปลดล็อกนะนี่ฮะก็บอกนี้HKMG36 มีกระสุน100นัดเหมาะที่จะมาลงนะฮะแต่ไม่ควรอย่างยิ่งที่จะสไนมาส่วนถ้าเป็นเมดิก ถ้าอยากจะมาลงก็ควรจะเป็นปืนกระบอกนี้นะฮะ64นัดและเมจ74ถือว่าใช้ได้นะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดซับสไครต์ไลค์แชร์ด้วยนะฮะไปแล้วสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายสวัสดีครับ